เครื่องเป็นวัตถุมงคลที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบางครอบครัวก็มีเก็บสะสมไว้เป็นจำนวนไม่น้อยบางก็มีความเชื่อที่ว่านำมาซึ่งโชคลาภหนุนดวงชะตาทำให้เกิดความร่มเย็นผู้หญิงผู้ชายแม้กระทั่งเด็กหรือวัยรุ่นต่างก็สวมใส่พระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลกันทั่วหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีต่อจิตใจของสายมู10วัตถุมงคลพระเครื่องที่มีพิธีดีพิธีอลังการราคาจับต้องได้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนมีความฝันไปไกลถึงพระเบญจภาคีพระเบญจภาคีปัจจุบันมีมูลค่าการเล่นหาหลักล้านหรือหลายสิบล้านซึ่งราคาก็อาจจะสูงเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมแนะนำ10วัตถุมงคล10รุ่นที่มีพิธีปลูกเสกดีแต่ราคาไม่สูงพูดถึงพุทธคุณอาจจะไม่ต่างกันด้วยซ้ำนะครับจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนพิธีไหนบ้างสามารถอาราธนาคุ้มครองชีวิตครอบครัวของท่านก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับพระจอมสุรินทร์พระพิธีสายบุญยฤทธิ์หลวงปู่ดุลวัดบุรพารามเป็นประธานในพิธีมีหลวงปู่ฟั่นอาจารโลรวมทั้งพระสายกรรมฐานที่เรียกได้ว่าเป็นกองทัพสายอีสานที่ว่าดังๆในสมัยนั้นมาร่วมกันอธิษฐานจิตในพระเครื่องจอมสุรินทร์รุ่นนี้นะครับความหมายของบุญยฤทธิ์คือการปลูกเสกด้วยจิตใจวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อสัมมนาคุณแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทุนสร้างพระพุทธรูปรูปขนาดใหญ่ประจำจังหวัดประดิษฐานณภูเขาสวายจังหวัดสุรินทร์ผู้จัดสร้างได้จัดพิธีพุทธาภิเษกณอุโบสถวัดบุรพารามเมื่อปีพุทธศักราช2513พิธีในครั้งนั้นจัดได้ว่าเป็นพิธีพุทธาภิเษกที่สมบูรณ์และน่าเลื่อมใสที่สุดพุทธคุณของพระรุ่นนี้จะเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดคงกระพันเป็นพระที่เพียบพร้อมแทบทุกด้านโดยเฉพาะอำนาจเดชบริวารเป็นที่ยำเกรงน่านับถืออีกทั้งยังมีความสุขความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติสมดังคำอวยพรของหลวงปู่ฟั่นอาจารโลการจัดสร้างก็มีด้วยกันหลายเนื้อโลหะมีเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนวะเนื้อทองแดงและมีรูปหล่อสำหรับเนื้อล่างสุดเนื้อทองแดงมีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ 1,500 ถึง 2,500 บาทเป็นพระเครื่องที่คณะสงฆ์ได้จัดสร้างขึ้นในวาระที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระชนมายุครบ5รอบหรือมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2530พระชัยหลังช้างจัดว่าเป็นพระที่มีทั้งพุทธศิลป์และมีพุทธคุณที่ทรงคุณค่าด้านหน้าจะเป็นพระชัยวัตรส่วนด้านหลังจะเป็นพระปรมาภิไธยย่อพปล.พระชัยวัตรมีการพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่โดยรวบรวมเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยในสมัยนั้นนะครับโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีการจัดสร้างเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงกะไหล่ทองเกจิที่ร่วมปลูกเสกในสมัยนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงหลวงพ่อซิมวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมพระชัยหลังช้างนับเป็นวัตถุมงคลพระเครื่องที่มีพิธีปลูกเสกที่รวมเกจิร่วมปลูกเสกที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระหลักร้อยที่มีพุทธคุณหลักล้านจึงอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆหาเก็บหรืออาราธนาท่านขึ้นคอนะครับเนื่องจากราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ300ถึงไม่เกิน500บาทถ้าเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับอันดับที่8พระผงวัดปราสาทบุญยวาทปีพุทธศักราช2505ถึง2506พระดีในเมืองกรุงโดยมวลสารสำคัญที่นำมาสร้างพระเครื่องรุ่นนี้เป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์และรวบรวมมวลสารมากที่สุดรวบรวมเกจิอาจารย์เยอะที่สุดได้มีมวลสารของสมเด็จพระกุบางขุนพรมกุวัดราชบูรณะและหลวงปู่ทวดที่ผสมกับหลวงปู่ทวดปี2497พระอาจารย์ทิมได้มอบมวลสารให้กับทางวัดเกจิอาจารย์
ที่ร่วมอธิษฐานจิตได้แก่หลวงปู่เทียมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่สอนวัดเสริงสางหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามหลวงปู่ตู่วัดสแกเป็นต้นโดยมีการระบุจำนวนเกจิที่ร่วมปลุกเสกตั้งแต่วันที่6ถึง9มีนาคมปีพุทธศักราช2506ทั้งสิ้นมีจำนวน234รูปและ5เกจิที่ร่วมปลุกเสกแผ่นจานโลหะร่วมหลอมแต่แผ่นโลหะไม่หลอมละลายได้แก่หลวงปู่เทียมหลวงพ่อแท่นหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างและหลวงพ่อสอนวัดเสริงสางพระเครื่องวัดประสาทในครั้งนี้เนื้อผงจะมีอยู่หลายพิมพ์หลายเนื้อและมีหลายสีเช่นเนื้อสีขาวสีออกดำและสีออกเทาซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดและมีมวลสารจะเห็นเป็นเกล็ดเล็กๆเนื่องจากผสมเนื้อหามวลสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์และหายากนับว่าเป็นพระผงที่ใครไม่มีพระผงหลวงปู่ทวดปี2497หรือพระสมเด็จก็สามารถใช้รุ่นนี้แทนได้เลยนะครับเหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีตามคำบอกเล่าของพระครูอุทัยธรรมทารีซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟในขณะนั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เกิดนิมิตกับหลวงพ่อหลายครั้งในนิมิตจะพบชายชราซึ่งนุ่งขาวห่มขาวลักษณะคล้ายพราหมณ์บอกท่านว่าถ้าอยากให้วัดป่ามะไฟมีความเจริญรุ่งเรืองให้จัดสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นมาจนเป็นเหตุให้หลวงพ่อเกิดความคิดที่จะสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ท่านจึงไปหารือกับคุณสมัยผู้จัดการธนาคารกรุงเทพและคณะลูกศิษย์เพื่อหารือกันจัดสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นที่วัดป่ามะไฟแต่ในครั้งที่1และ2ผ่านไปก็ยังไม่ได้รับหนังสือพระราชทานท่านไม่ละความพยายามจนกระทั่งครั้งที่3จึงได้มีหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตทางวัดจึงดำเนินการจัดสร้างและจัดพิธีพุทธาภิเษกในวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2518เป็นเลิกงามยามดีโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยที่วัดป่ามะไฟได้มีการทำพิธีเททองหล่อพระประธานและได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นโดยมีพระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกในสมัยนั้นอันได้แก่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีหลวงพ่อผางจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่น้องพ่อองค์หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมอาจารย์ฟั่นอาจารโลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเมื่อสร้างเสร็จพระรุ่นนี้ได้มีการนำไปแจกให้กับทหารตำรวจเพื่อออกไปสู้รบศึกสงครามและปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดประสบการณ์มากมายพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่ที่มีราคาไม่สูงแต่พุทธคุณหลักล้านเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยปลายจนถึงหลักพันต้นเท่านั้นนะครับพระลอดวัดมหาวันจังหวัดลำพูนจัดสร้างในปีพุทธศักราช2518ทางวัดได้ทำการรวบรวมมวลสารสุดยอดผงพุทธคุณจากเกจิคณาจารย์108ทั่วประเทศสยามรวมทั้งพระกุทางเหนือที่แตกหักชำรุดพระลอดกุมหาวันที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อเป็นมวลสารสำคัญในการจัดสร้างพระลอดครั้งนี้อีกทั้งยังได้นำดินจากสังเวชนียสถานที่สำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนาอาทิเช่นดินในสถานที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยการทำพิธีมหาพุทธาภิเษกณประเทศอินเดียครั้งหนึ่งหลังจากนั้นได้นำกลับมาทำพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งณวัดมหาวันจังหวัดลำพูนในครั้งนี้มีเกจิคณาจารย์ผู้เลืองเวทวิทยาคมที่มาร่วมพิธีพุทธาภิเษกอาทิเช่นหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังหลวงปู่ซิมวัดถ้ำผาป่องหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองเรียกได้ว่าเกจิดังๆในสมัยนั้นอีกมากมายที่ถูกนิมนต์มาร่วมพิธีอธิษฐานจิตในครั้งนี้โดยได้มีการแยกพิมพ์1พิมพ์มารวิชัยใหญ่2พิมพ์มารวิชัยเล็ก3พิมพ์มารวิชัยพิเศษ4พิมพ์มารวิชัยประภามณฑล5พิมพ์สมาธิใหญ่6พิมพ์สมาธิเล็กเสียนหนามและ7พิมพ์สมาธิฐานบัวส่วนราคาที่เล่นหาปัจจุบันอยู่ที่หลักร้อยปลายจนถึงหลักพันต้น
พระเม็ดบัวหลวงพ่อชื้นวัดป่ามุนีหลวงพ่อชื้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เลืองเวทวิทยาคมในสมัยนั้นทั้งในด้านแพทย์แผนโบราณและพุทธาคมจากคำบอกเล่าของพระครูวิจารณ์โสพลหลวงพ่อชื้นมีความเชี่ยวชาญมากในด้านอักขระเลขยันซึ่งตำราของท่านยังตกทอดมาอยู่กับวัดเกาะโพทองนอกจากนี้ยังมีตำราแพทย์แผนโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นยาสำรวมที่ใช้รักษาสารพัดโรคคุณวิเศษของท่านยังมีเรื่องลืออีกมากมายในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เรื่องวิชากระสุนคดโค้งของท่านเป็นที่เรื่องลือมากหลวงพ่อนามเคยเห็นมากับตาว่าหลวงพ่อเคยแสดงให้เห็นโดยหลวงพ่อชื้นบอกกับลูกศิษย์ว่าให้ดูมะม่วงสุกหัวเหลืองที่อยู่บนต้นและท่านยิงกระสุนออกไปโดยยิงไปทิศทางหนึ่งแต่กระสุนกลับโค้งมาถูกมะม่วงที่ท่านบอกให้ดูตกลงมาอย่างแม่นยำและไม่ถูกมะม่วงลูกอื่นในช่อเดียวกันวิชานี้พวกชาวบ้านต่างทราบดีและหัวขโมยต่างเกรงกลัวกันมากพระเครื่องของหลวงพ่อชื้นมีประสบการณ์ต่างๆมากมายแต่สีผิวของพระจะไม่เหมือนกันเนื่องจากมีทั้งพระที่บรรจุอยู่ในกุและไม่ได้บรรจุอยู่ในกุซึ่งท่านแจกจ่ายให้กับญาติโยมตั้งแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงท่านมรณภาพส่วนพระที่บรรจุอยู่ในกุได้แตกกุในปีพุทธศักราช2493เป็นพระดีปีลึกอีก1รุ่นที่มีเจตนาการสร้างและมีมวลสารในการสร้างดีเยี่ยมอีกทั้งประสบการณ์ก็ถือว่าดีมากแถมราคาในปัจจุบันก็ยังถูกมากเป็นพระหลักร้อยถึงหลักพันแต่พุทธคุณหลักล้านเทียบกับอายุการสร้างรวมกันแล้วถือว่าน่าอนุรักษ์พระดีปีลึกพิธีใหญ่ไม่อยากให้ถูกลืมเลือนกันนะครับพระอู่ทองรุ่นจงอางออกศึกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2510เป็นพระที่มีประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับการขนานนามว่ามีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดจำนวนการสร้างถือว่าน้อยมากนะครับสร้างเพียง 168,000 เหรียญสร้างในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรประเทศไทยได้ส่งกองทหารเข้าร่วมรบสมทบกับสหประชาชาติในสงครามเวียดนามทำให้จอมพลถนอมกิตติขจรได้จัดสร้างพระอู่ทองรุ่นจงอางออกศึกโดยแจกจ่ายให้กับทหารที่ไปร่วมรบในครั้งนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีหลวงปู่โพเจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้มีการรวบรวมพระกุเนื้อดีที่เป็นส่วนผสมหลักอาทิเช่นพระผงสุพรรณวัดมหาธาตุพระกุถ้ำเสือพระกุวัดบ้านกลางชิ้นส่วนแตกหักพระสมเด็จบางขุนพรมซึ่งได้รับบริจาคมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ถึงปี2510ในยุคนั้นได้เชิญเกจิคณาจารย์ทั่วเมืองไทยเข้าร่วมพิธีพุทธพิเศษจำนวน69รูปคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกอาทิเช่นหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีมีพิธีพุทธพิเศษยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยมีประสบการณ์ปฏิหาริย์มากมายในสงครามเวียดนามทำให้ทหารที่ไปออกศึกไม่ว่าจะโดนยิงหรือโดนระเบิดต่างรอดจากสงครามมาได้อย่างน่าอัศจรรย์จนเป็นที่เล่าขานของทหารไทยและได้รับสมญานามว่าหน่วยรบทหารผีฆ่าไม่ตายจากสงครามเวียดนามพระอู่ทองที่แจกให้กับทหารที่ไปออกรบรุ่นจงอางออกศึกรุ่นนี้จัดว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่พุทธคุณรอบด้านทั้งด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมมหาอุดพุทธลักษณะคล้ายพระผงสุพรรณหน้าแก่ส่วนมากที่พบจะเป็นปางขัดสมาธิเพชรเนื้อดินเผาพระอู่ทองออกศึกจัดเป็นของดีราคาถูกที่ควรจะหามาคล้องคอบรรดาเซียนพระเมืองขุนแผนหลายคนต่างสะสมไว้จำนวนไม่น้อยและถูกบรรจุไว้ในการประกวดพระเครื่องมานานมากแม้จะมีค่านิยมเล่นหาไม่สูงแต่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณเนื่องจากได้สุดยอดเกจิคณาจารย์ดังรวมพลังบรรจุพระคาถาอาคมกันแบบเต็มๆปลุกเสกนานหลายวันหลายคืนปัจจุบันมีค่านิยมเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยปลายจนถึงหลักพันเหรียญเสมา3รอบรัชกาลที่9เหรียญนี้จัดทำขึ้นในโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฉลองพระชนพรรษาครบ3รอบหรือครบ36พรรษาความพิเศษของเหรียญเสมา3รอบนะครับที่อาจจะไม่เหมือนกับเหรียญอื่นหรือเหรียญทั่วๆไปที่เคยมีการจัดสร้างนะครับได้มีการปลูกเสกจากพระอาจารย์เกจิชื่อดังในสมัยนั้นนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์วัดสวนขันอาจารย์
ิมพ์วัดช้างให้หลวงพ่อเต๋วัดคงทองและเกจิชื่อดังอีกมากมายซึ่งปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ณอุโบสถวัดราชบพิตรเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2506คณาจารย์จะผัดกันนั่งบริกรรมคาถาปลุกเสกตลอดเวลาจนถึงเช้าของทุกวันนะครับและปลุกเสกจนถึงวันที่8เมษายนพุทธศักราช2507จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยนะครับการจัดสร้างมีทั้งแบบเป็นโลหะสำหรับประชาชนทั่วไปและแบบที่เป็นตุ้งติ้งสำหรับข้าราชการทหารและตำรวจมีด้วยกันหลายเนื้อโลหะได้แก่มีเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้ออัปกานะครับโดยสมัยนั้นแจกจ่ายให้กับผู้ที่บริจาคสมทบทุน1บาทจะได้เหรียญเสมาเนื้ออัปกา1องค์และสมทบทุน5บาทจะได้เหรียญเสมาเนื้อเงิน1องค์ส่วนผู้ที่สมทบทุน 1,000 บาทจะได้เนื้อทองคำ1องค์นะครับผ่านการเวลามาจนถึงปัจจุบัน60กว่าปีมีการเล่นหาเปลี่ยนมือที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อทองคำนั้นนะครับจะมีราคาอยู่ที่เหรียญละประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทส่วนเหรียญเนื้อเงินนั้นนะครับสร้างและผลิตน้อยกว่าเหรียญเนื้อทองคำด้วยซ้ำนะครับมีข้อมูลว่ามีการผลิตจริงแต่พบเจอน้อยและทำให้มีการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นสำหรับเหรียญที่มีโค้ดสวว่ากันว่าสมเด็จย่าได้นำไปแจกจ่ายให้กับตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยแพทย์พอสวนะครับโดยมีการปลุกเสกอีกหนึ่งรอบโดยพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลอธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวค่อนข้างที่จะนิยมในหมู่ข้าราชการทหารและประชาชนเพราะเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังเป็นพิเศษเพราะผ่านพิธีปลุกเสกมากถึง3วาระด้วยกันนะครับปัจจุบันแม้ว่าเหรียญเสมา3รอบอาจจะมีราคาที่ลดลงไปบ้างแต่ถ้าพูดถึงด้านพิธีการปลุกเสกการจัดสร้างและเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกนั้นนะครับพุทธคุณเกินราคาสำหรับเหรียญเนื้ออัปกาที่ไม่มีโค้ดสวเล่นหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยปลายจนถึงหลักพันต้นนะครับส่วนเหรียญที่มีโค้ดสวเนื้ออัปกาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485พระพิธีใหญ่ที่จัดสร้างเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในช่วงสภาวะสงครามทั้งสงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2485สมัยนั้นออกให้บูชาเพียงแค่องค์ละ1บาทถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีราคาสูงพอสมควรพุทธลักษณะสร้างจำลองแบบเหรียญหล่อพระพุทธชินราชเป็นความหมายของชัยชนะพิธีพุทธาภิเษกที่จัดขึ้นในเวลานั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นประวัติการจนเป็นที่กล่าวขวัญมาถึงทุกวันนี้เพราะพระเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นได้มอบพระเครื่องและแผ่นยันต์ให้เป็นมวลสารพร้อมทั้งเดินทางมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกกันอย่างมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อดิ่งวัดบางงัวหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นต้นอีกทั้งยังมีเกจิอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้นิมนต์มานั่งบริกรรมคาถาปลุกเสกอย่างเข้มขังเป็นไงบ้างครับแต่ละท่านเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกก็สุดยอดมากแล้วใช่ไหมครับนี่ยังไม่รวมมวลสารที่แต่ละท่านมอบให้แผ่นยันต์ต่างๆตะกุดต่างๆเมื่อปลุกเสกเสร็จก็นำแจกจ่ายให้กับข้าราชการทหารตำรวจเพื่อออกไปรบในสงครามอินโดจีนหลังจากนั้นก็เกิดประสบการณ์มากมายกับทหารที่ไปร่วมรบจนทำให้เป็นเหรียญที่มีมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมือค่อนข้างที่จะสูงนะครับปัจจุบันเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายจนไปถึงหลักแสนเลยทีเดียวนะครับพระเครื่อง25พุทธศตวรรษสุดยอดมหาพิธีอันยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ดังทั่วประเทศร่วมมหาพิธีปลุกเสก108รูปนับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องที่ได้รับความนิยมอย่างสูงย้อนไปในอดีตเมื่อปี2500ได้มีงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาเพื่อฉลองวาระกึ่งพุทธกาลเมื่อปีพุทธศักราช2500เรียกชื่อว่างานฉลอง25พุทธศตวรรษหรือ
ุชยันตี 2,500 ปีเนื่องด้วยพุทธศาสนาผ่านพ้นมากึ่งพุทธกาลโดยวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่องานฉลองวาระอันสำคัญและเพื่อให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแห่งโลกโดยมีการจัดสร้างพระประธานพุทธมณฑลเป็นพระพุทธรูปปางลีลาความสูง 2,500 นิ้วหรือ62เมตรครึ่งพระเครื่องฉลอง25พุทธศตวรรษนับได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยมีพระสมเด็จราชาคณะเจริญพุทธมณฑล25รูปพระคณาจารย์ร่วมปลุกเสกมากถึง108รูปได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเมืองไทยเป็นสุดยอดพระเครื่องที่น่าหาบูชาอย่างยิ่งเนื่องด้วยมีพิธีอันยิ่งใหญ่รวมไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของประเทศคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2498และเสด็จประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองจำนวนการสร้างนะครับเนื้อทองคำสร้าง 2,500 องค์เนื้อชิ้นจำนวน 2,421,250 องค์เนื้อดินสร้างจำนวน 2,421,250 องค์เท่ากับเนื้อชิ้นนะครับเนื่องจากยังสร้างเนื้อนาคและเนื้อเงินอีกจำนวนหนึ่งไม่มากนักเพื่อแจกให้กับเกจิคณาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกซึ่งปัจจุบันแทบหาองค์แท้ได้ยากยิ่งส่วนราคาที่เล่นหาปัจจุบันถ้าเป็นเนื้อทองคำเล่นหาเปลี่ยนมือหลากหลายล้านนะครับเนื้อเงินและเนื้อนาคเล่นหาเปลี่ยนมือหลายแสนส่วนเนื้อดินเผาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักร้อยปลายเนื้อชิ้นเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่พันต้นนะครับส่วนเหรียญเสมาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยต้นจนถึงร้อยกลางนะครับก็จบลงแล้วนะครับทั้งหมด10อันดับพระเครื่องที่มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยจริงๆแล้วพระเครื่องที่มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่มีมากกว่านี้กว่าที่ผมนำมาจัดอันดับนะครับแต่เริ่มมาให้10อันดับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับพระดีไม่จำเป็นต้องแพงก็ได้นะครับเลือกพระที่มีการปลุกเสกดีพิธีดีก็เกิดพุทธคุณสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ